โอเคค่ะได้ค่ะเสียงรถใช่ป่ะคะใช่อ่ะโอเคค่ะวันนี้มาอะไรแม่แอดใช่ค่ะวันนี้มาส่งแม่แอดอย่างเนี้ยค่ะคือถ้าพูดถามว่าเรารู้จักกันนานแค่ไหนก็คือตั้งแต่บ้านแม่ทุมอะค่ะสมัยพี่เออยู่บ้านน้องยุ้ยปฐมวันบ้านพ่อรองอย่างเนี้ยค่ะก็เจอแม่แอดครั้งแรกที่บ้านหลังนั้นอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็เราก็เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาคนนึงที่มาขออยู่บ้านน้องยุ้ยอย่างเนี้ยค่ะแม่แอดก็เป็นแม่ที่แบบเป็นเพื่อนกับแม่ทูมกับพ่อรองแล้วก็เหมือนให้ความเอ็นดูเมตตากับเราอย่างเนี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เราต้องมาส่งแม่เนี้ยอย่างน้อยก็คือแบบมีวันว่างแค่วันเดียวเลยจริงๆอย่างเนี้ยค่ะก็มาเลยอย่างเนี้ยค่ะนะครับใจหายขนาดไหนคะน้องยุ้ยโทรมาบอกเราก็รู้สึกแบบเหมือนกับเสียใจอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนกับมันเร็วมากเลยเพราะว่าเหมือนกับเพิ่งเจอแม่ได้ไม่นานนี้เองไงเนี้ยค่ะคือเหมือนเรารู้สึกแม่แอดก็มาบ้านพี่เอบ้างไงเนี้ยค่ะแล้วก็น้องยุ้ยแล้วก็ทุกคนทั้งน้องๆ น้องอาร์ตอะไรก็ได้ไปเขาเรียกว่าไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดไงเนี้ยค่ะแล้วก็เวลาทราบว่าแม่ไม่อยู่แล้วไงเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบเหมือนช็อกแล้วก็เสียใจแล้วก็บอกน้องยุ้ยว่าอ่ะยังไงดีน้องยุ้ยไงเนี้ยค่ะน้องยุ้ยก็มาดูแลฝั่งน้องอาร์ตเพราะว่าน้องยุ้ยน้องขวัญเอ่ยน้องจ๋าเอ่ยน้องพีทเอ่ยเขาก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่บ้านแม่ทุมบ้านพ่อรองอะไรเนี้ยค่ะก็เลยน้องยุ้ยก็บอกว่าเดี๋ยวน้องเพื่อนๆคอยดูแลช่วยเหลือพี่เอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่เอว่างวันจันทร์วันนี้ค่ะพี่เอก็เลยมาวันนี้เลยวันไหนที่พี่เอว่างปุ๊บอะค่ะเสร็จงานทุกอย่างพี่ก็มาเลยอย่างเนี้ยค่ะก่อนหน้านี้พี่เอพอจะทราบไหมคะว่าแม่แอนอาจจะแบบป่วยคือพี่เออ่ะไม่ทราบข่าวคราวเรื่องการป่วยเลยเพราะว่าได้พูดคุยกับน้องยุ้ยน้องยุ้ยก็ช่วงนั้นก็ไม่ได้แบบว่าคือเหมือนกับไม่ได้ทราบข่าวแล้วก็เวลามาทราบก็เลยตกใจอย่างเงี้ยค่ะมาทราบอีกทีก็คือแม่ไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยตกใจว่าเราไม่ได้ทราบว่าช่วงไหนป่วยหนักช่วงไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะก็มาทราบพร้อมๆกันกับทุกคนอย่างเงี้ยค่ะนะครับความน่ารักของแม่แอนเป็นไงบ้างคะแบบแม่เป็นคนน่ารักเป็นคนทำงานดีมากไอ้เนี้ยค่ะทุกคนก็ไม่ต้องพูดถึงไอ้เนี้ยค่ะเป็นเหมือนกับเป็นคนตั้งใจทำงานถ้านักแสดงคนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นนักแสดงอยากให้ดูแม่แอเป็นตัวอย่างด้วยในหลายๆอย่างแม้กระทั่งการรับผิดชอบการท่องบทหรือว่าเล่นได้ทุกบทบาทเลยค่ะจะให้แม่แอเล่นบทบาทไหนแม่แอก็เล่นได้หมดเลยเนี้ยค่ะแล้วก็พี่เอว่าเรื่องการรับผิดชอบในกองถ่ายในการทำงานอ่ะอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ได้ดีมากไอเนี้ยค่ะพี่เอว่าอันนี้เลยที่ประทับใจอย่างเนี้ยค่ะให้กำลังใจก็บอกว่าเดี๋ยวแบบว่าเสร็จงานแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรานัดคุยกันอย่างเนี้ยค่ะนะคะพี่เอว่าวันนี้แบบว่ามันเหมือนกับทั้งน้องอาร์ตต้องดูแลต้อนรับแขกที่เป็นแขกของมาร่วมไว้อะไรอย่างเนี้ยพี่เอก็เลยว่าวันนี้น่าจะยังไม่ได้สะดวกในรายละเอียดอย่างเนี้ยค่ะเดี๋ยวแบบว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคงมีโอกาสได้คุยกันคือแบบนี้น้องอาร์ตเองก็ไม่อยากทำงานแล้วน้องอาร์ตบอกว่าเมื่อกี้ที่น้องอาร์ตบอกน้องอาร์ตก็เหมือนเหนื่อยในการทำงานแต่ก็คือพี่เอก็คุยกับพี่ยุ้ยอะค่ะนะอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ว่ากันนะลูกนะสปอร์ตตอนนี้อาร์ตตอนนี้ก็ครับคอยกับแม่แอดตลอดเนาะค่ะไม่อยู่ค่ะอันนี้ก็ต้องดูแลมาตั้งแต่พี่ยุ้ยเนี่ยเพราะพี่ยุ้ยกับพี่อาร์ตเขาเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนรักตั้งแต่เกิดกันมาเนี่ยค่ะแล้วก็พี่เอก็ส่วนมากจะพูดกับพี่ยุ้ยเวลาพูดกับพี่ยุ้ยปุ๊บพี่ยุ้ยก็ไปดูแลพี่อาร์ตต่อเนี่ยค่ะเหมือนกับพี่เออ่ะก็แบบเป็นคนที่ทิ้งทุกอย่างไว้ให้พี่ยุ้ยกับพี่อาร์ตอะไรค่ะที่ทํางานกันเนี่ยค่ะนะคะก็ดีใจที่น้องๆยังดูแลกันแล้วก็เหมือนแม่จะได้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าอย่างน้อยเค้าก็มีเพื่อนรักกันอย่างเนี้ยค่ะนะคะครับครับนะคะขอบคุณค่ะลูกขอบคุณนะคะที่ยืนตรงนี้น่ะจะได้ใช่ๆ